รัชกาลแห่งสถานการณ์ภาค14ท่านศึกษาธิการศรีสะเกษนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4นะครับท่านประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประถมศรีสะเกษนะครับท่านรองผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษรัชการผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ในการครับจากทุกเขตพื้นที่ครับท่านผู้บริหารท่านกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษนะครับทุกท่านนะครับท่านกรรมการนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับทุกแห่งครับวันนี้ก็ที่ถือว่าเป็นมิติที่มีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนงานทางด้านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เราได้รวมบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับในทุกสังกัดนะครับได้มาพบปะนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มาพบปะทุกท่านทุกเขตนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสไปพบปะทางเขตหนึ่งมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมจะขอใช้เวลานะครับการขับเคลื่อนงานจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรามีเป้าหมายที่สำคัญนะครับที่ต้องการจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนะครับซึ่งทำมาแล้วตั้งแต่ที่สมัยท่านวัฒนาพุทธิชาติเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมทำหน้าที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งที่ศรีสะเกษผมกับท่านประธานมาพร้อมกันเมื่อปี2562 62 63นะครับต่อเนื่องช่วงปลายปี62นะครับก็ต่อมาถึงปีนี้ก็ผมสำหรับผมก็เป็นปีที่4นะครับในฐานะผู้บริหารจังหวัดแต่จริงๆก่อนหน้านี้ทุกท่านก็คงพอทราบนะครับว่าผมเองก็เป็นคนศรีสะเกษแล้วก็รับตำแหน่งทำหน้าที่ศรีสะเกษมาตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการนะครับคือผมนี่ก็ไปหลายที่นะครับจริงๆผมไม่ได้มาจากสายปกครองเก่านะครับจบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทำหน้าที่เป็นอยู่ที่หัวหน้าสถานีนามัยบ้านนาเวียงตำบลสมอนะครับเมื่อก่อนทำงานทางด้านสาธารณสุขนะครับจบทางด้านสาธารณสุขประมาณทำที่สถานีนามัยประมาณสัก6ปีกับ7ปีนะครับทำงานด้านสาธารณสุขจากนั้นก็พอดีได้มีโอกาสได้เรียนในช่วงที่ทำการด้วยจบการศึกษาสอบประหลัดอำเภอผมก็เลยสอบประหลัดอำเภอแล้วก็โอนเปลี่ยนใช้งานเป็นประหลัดอำเภอตั้งแต่ปี2532ครับก็โอนไปเป็นประหลัดอำเภอปี32แล้วก็ตอนบรรจุเป็นประหลัดอำเภอก็อยู่ที่ศรีสะเกษนะครับศิลาลักษณ์ด้วยนะครับผมก็จะอยู่อำเภอแถวๆรอบๆนะครับจากนั้นก็เข้าไปเป็นผู้ช่วยจ่าจ่าจังหวัดที่จังหวัดปีนะครับตั้งแต่ปี4-46ถึงปี53เป็นจ่าจังหวัดที่ตัวจังหวัดทำงานที่สารการส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาเป็นก็อยู่ที่ศรีสะเกษอีกครับหลายท่านก็เคยทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเขต4ผมเป็นในเครือศรีรัตนาเองประมาณ5ปีของตัวจังหวัดแล้วก็เป็นขึ้นเป็นผู้ว่าจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นคนศรีสะเกษนะครับก็มีโอกาสได้มาทำงานที่นี่สิ่งที่จะการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดที่ผมเรียนไปแล้วผมเข้ามาพร้อมกับท่านวัฒนาในช่วงที่ท่านมาเป็นผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษก็ได้วางแนวการพัฒนาจังหวัดนะครับร่วมกันมากับภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการภาคประชาสังคมนะครับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเรามองปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาก็จะมี2ต้องการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดใน2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขส่วนที่สองก็คือส่วนที่แม้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่เราต้องการจะอยากพัฒนาและยกระดับขึ้นมานะครับตัวที่เป็นปัญหาที่เรามองเห็นร่วมกันก็สิ่งที่เกิดเป็นปัญหาอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเรามองว่าต้องนั้นที่เข้ามาหรือว่าสิ่งที่เกิดปีหนึ่งตายจากอุบัติเหตุประมาณเกือบ400คนปีหนึ่งนะครับ
ุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 6-7,000 ครั้งต่อปีขอให้เกิดความสูญเสียคนตาย400คนบาดเจ็บพิการนะครับติดเตียงเป็นร้อยนะครับหลายร้อยคนทรัพย์สินเสียหายเยอะนะครับอันนี้คือเรามองเห็นปัญหาเราก็คิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องความเห็นต้องมาทำอะไรบ้างนะครับต้องมาวางแนวในการเคลื่อนในการแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุของจังหวัดโดยบรรจุเป็นวาระจังหวัดที่ทุกส่วนทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันว่าทำไงอุบัติเหตุจะลดลงคนตายลดลงทั้งจังหวัดเศรษฐกิจอันนี้คือเรามองเห็นปัญหาส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่มองเห็นก็คือปัญหาเรื่องคนเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเยอะปีหนึ่งก็400คนก็พอตายปีหนึ่งนะครับซึ่งทั้งอุบัติเหตุมะเร็งท่อน้ำดีมันป้องกันได้คุณยายเราก็มองว่าจะลดคนตายจากมะเร็งลงได้อย่างไรจากท่อน้ำดีก็มาวางแนวในการขับเคลื่อนร่วมกันต้องอาศัยระดมภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาคการศึกษาด้วยทั้งสองเรื่องเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับเพราะท่านเรื่องเด็กเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ต้องสร้างวินัยตั้งแต่เด็กทำให้เด็กในทางโรงเรียนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างวินัยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุให้เด็กมีวินัยตั้งแต่ต้นเริ่มที่โรงเรียนนะครับจะต้องทำงานที่เป็นบทบาทของทางสถานศึกษาจะต้องเข้ามาร่วมกับจังหวัดอยู่แล้วในระดับที่สูงขึ้นโตขึ้นก็เป็นหน่วยภาคีเครือข่ายในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆในเรื่องถนนก็มีแขนทางหลวงแขนชนบทท้องถิ่นต้องมาดูปัจจัยเสี่ยงเรื่องถนนนะครับเรื่องจุดเสี่ยงมันมีจุดไหนตรงไหนอย่างไรซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานให้สร้างพื้นฐานให้เด็กได้มีวินัยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็โตขึ้นเขาจะช่วยจะได้ติดตัวเข้าไปในอนาคตข้างหน้านะครับเรื่องประเด็นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เรื่องของความพร้อมเรื่องยานพาหนะเรื่องการขับขี่แล้วก็พยายามจะลดยังไงจะพร้อมมาใช้ถนนแล้วก็ตรวจสภาพป้องกันทะเบียนนะครับคนขี่ทั้งคันก็คือโรงเรียนเด็กโตเลยใช้รถจักรยานยนต์นะครับเราจะทำไงให้เด็กขี่รถจักรยานยนต์มีความปลอดภัยอันนี้โรงเรียนต้องช่วยต้องวางมาตรการดูแลโรงเรียนคนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเข้าโรงเรียนมีนโยบายว่าคนโรงเรียนถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโรงเรียนต้องสวมหมวกกันน็อกอันนี้ต้องไปช่วยไปดูเดี๋ยวนี้แต่โรงเรียนก็จะมีรถใช่ไหมครับรถตู้รถประจำทางรถรับส่งนักเรียน